สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่กับผมอติชาติวงศ์อุทิวัฒน์ครับครับผมโตศิริพิสารเสนนะครับพบกันทุกวันเสาร์นะครับเวลา 13:05 ถึง 13:30 นะครับทาง 101.5 CU Radio ครับครับแล้วก็สามารถชมแล้วก็ฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง CU Radio และ MBA จุฬาอลัมนายด้วยครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่อายุน้อยแต่ธุรกิจไม่น้อยตามอายุเลยนะครับพี่โตก็เห็นสาหลายปีก็ตั้งอกตั้งใจทำธุรกิจที่ตัวเองเนี่ยรักที่ตัวเองชอบเนี่ยทำมาตลอดวันนี้เลยเชิญมาออกรายการครับครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าคุณสาทำอะไรทำไมถึงบอกว่าอายุน้อยแต่ธุรกิจไม่น้อยตามอายุเลยครับครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปว่าเราอยู่กับแม่หญิงสาวอายุน้อยนะครับแต่ธุรกิจเนี่ยไม่น้อยเลยคุณสารแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรแล้วก็เราทำแบรนด์อะไรและเราทำสินค้าอะไรค่ะสวัสดีค่ะชื่อสานะคะทนิสาวิรัสศักดิ์ศรีก็สาทำแบรนด์เครื่องประดับลาวิภาค่ะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่สาก่อตั้งเองเลยก็เป็นจิวเวลรี่ที่เป็นแบบซิลเวอร์จิวเวลรี่นะคะที่เป็นแบบซิมโบล of love อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวความรักค่ะคือลาวิภาลาวิภาเป็นแบรนด์แล้วเราทำจิวเวลรี่ประเภทไหนยังไงบ้างฮะคือจริงของเราเป็นแบบซิลเวอร์เป็นงานดีไซน์เองเรียกว่าเป็นไทยดีไซเนอร์เลยค่ะแล้วก็อันเนี้ยสาทำตั้งแต่สาเรียนอยู่ตอนปี3บัญชีจุฬาเนี่ยค่ะตั้งแต่ปี3ใช่ค่ะคือมันเกิดนึกอะไรยังไงขึ้นมาครับว่าถึงต้องมาทำธุรกิจต้องมาทำแบรนด์เองเนี่ยก็จริงตอนนั้นแบบอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราแบบอยากทำธุรกิจอ่ะแล้วทำไมมันแบบไม่มันจะยากอะไรแค่เนี่ยตอนแรกก็เป็นชาเลนจ์อยากท้าทายตัวเองแล้วก็ไปบอกคุณพ่อค่ะว่าแบบอยากทำทีนี้คุณพ่อบอกว่าเอ้ยตั้งใจเรียนก่อนนะเพราะสัตว์ก็แบบเหมือนโหเราเรียนคณะนี้เนาะมันก็ค่อนข้างเรียนยากอยู่เลยเนี่ยค่ะแล้วก็แอบดื้อไปทำเองก็คือแบบแอบเอาเงินตัวเองไปทำทุกกระปุกไปทำเลยแล้วก็ทำแบรนด์นี้ขึ้นมาก็คือพี่สาวสาเรียนจิวเวลรี่เมคกิ้งที่อเมริกาค่ะแล้วสัตว์ก็เอ้ยพี่สาวเก่งนี่นะก็เลยแบบเอ้ยเป็นความฝันเขาด้วยก็เลยมาจับมือกันมาทำแบรนด์ลาวิภาค่ะคือที่บ้านไม่รู้ด้วยหรอวันที่ทำตอนแรกๆไม่รู้ด้วยค่ะเป็นแบบเซอร์ไพรส์ก็เป็นลูกสาวคนเล็กค่ะก็เลยรู้สึกว่าป้าคอยดูนะเดี๋ยวจะพิสูจน์ได้เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาเห็นวันที่สักเซสแล้วคือพี่เนี่ยเรียนด้านการออกแบบแล้วมีคนอื่นหรือใครที่รู้จักที่เกี่ยวข้องแล้วทำไมถึงเลือกทำอันนี้คือพอเขาเลยค่ะพอพี่สาวเลยเพราะเป็นความฝันเขาจริงๆเริ่มต้นจากแบบเหมือนเขาอะเก่งมากจริงค่ะเขาได้รางวัลที่อเมริกาแบบเป็นคนไทยคนเดียวที่ชนะเลยแล้วก็เขาค่อนข้างมีพรสวรรค์มากแล้วก็ต่างแบรนด์ต่างชาติใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาจ้างเขาออกแบบให้กับแบรนด์ใหญ่สักอุ้ยเก่งทำไมไม่มาทำของตัวเองนะอย่างเงี้ยสักก็เลยมาเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องบิสเนสพาร์ทให้มาออกแบบให้หน่อยเดี๋ยวต้องถามสาวว่าพี่ไปเรียนเนี่ยพี่ตั้งใจจะเป็นดีไซเนอร์หรือพี่นี่จะทำธุรกิจหรือเปล่าอ๋อจริงๆพี่สาวสาเรียนเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยเรียนเศรษฐศาสตร์จุฬาเราก็เรียนเรื่องดีไซน์แล้วคือใจเขาอะรักแล้วเขาก็แบบเอ้ยสิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในใจเขาอยู่เขาก็เลยไปต่อยอดค่ะไม่เกี่ยวที่บ้านที่บ้านไม่เคยมีธุรกิจจิวเวลรี่อะไรมาก่อนเลยไม่ได้ทำจิวเวลรี่หลักๆค่ะแต่ว่าเหมือนมันเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาไปเพราะแพชชั่นของเขาค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าจะเรียนจบแล้วใช่จากเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยแหละค่ะแล้วเขาตั้งใจจะมาทำธุรกิจอ๋อไม่ใช่เลยค่ะไม่เลยทำเพราะแพชชั่นตัวเองอ๋อคือไปแค่เพราะอยากรู้อยากเรียนใช่ค่ะแล้วลองนึกภาพนะคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เรียนแต่ตัวเลขเรียนแต่กราฟแต่สุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของการออกแบบเขาคืออาร์ติสต์ตัวจริงที่อยู่ในสายเลือดเลยอะค่ะใช่ค่ะคือเศรษฐศาสตร์ลังโควยไม่อยู่แล้วเราเห็นโอกาสสายโอกาสว่าพี่สาวมีแบบมีสตริงทางการออกแบบใช่แล้วเลยแล้วเราชอบทางธุรกิจใช่ค่ะแล้วเราชอบทางนี้ก่อนไหมชอบทางธุรกิจขนาดสายอยากเป็นแม่ค้าอะไรอยากเป็นเจ้าของธุรกิจคือสายแบบอยากขายของอะเรียกว่าเป็นอยากขายของนี่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดถึงด้านธุรกิจเลยค่ะน้องอยากขายของพี่ออกแบบเก่งอยู่แล้วมาสิจับรวมกันกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้เลยใช่ค่ะแล้วมันประสบความสำเร็จเนี่ยตั้งแต่ชิ้นแรกเลยมันตั้งแต่งานแรกๆเลยไหมคือเรียกว่าสาต้องพิชิตใจพี่สาวสาเหมือนกันนะคะเหมือนแรกๆอ่ะเขาก็แบบด้วยความที่แบบเป็นอาร์ติสต์มากๆอย่างเงี้ยสาก็บอกว่าเฮ้ยออกแบบอย่างงู้นนี้สิเขาไม่ฟังเลยเหรอเขาห่างกว่าสาตั้ง4ปีอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟังสาสาก็เลยบอกว่าน้องสาวที่ยังเรียนไม่จบด้วยแล้วก็จะไปบอกเขาต้องทำอะไรด้วยถูกต้องค่ะแล้วแบบบ้านสาคือคนจีนมากคือพี่ต้องโตกว่าเก่งกว่าเลยนะคะแล้วสาก็เลยแบบเฮ้ยขอสาคอลเลกชันนึงได้ป้าออกแบบให้หน่อยแหวนคู่อินฟินิตี้แล้วก็สาก็ขอลองดูถ้าไม่ได้จะเลิกบังคับแล้วจะไม่ตื้อแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสาเป็นชิ้นแรกเราเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์แล้วให้เขาไปออกแบบใช่ค่ะออกแบบให้หน่อยออกแบบแหวนอินฟินิตี้ที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยแล้วใส่ออกมาสวยแล้วก็ใส่ได้ทุกวันอ่ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ออกแบบมาแล้วโชคดีมากๆเลยว่าลาวิภาดังมากจากคอลเลกชันนี้
ก็คือคอลเลคชันแรกเลยที่เราทำใช่ค่ะจุดประเด็นเพราะว่าทัมมิ่งทุกอย่างได้ด้วยเพราะสัตว์ลอนช์คอลเลคชันนี้ตอน December 2012แล้วก็พอลอนช์ออกไปปุ๊บมันก็ช่วงวาเลนไทน์พอดีมันก็ยาวเลยมกรากุมภาโอ้โหแบบไม่คิดไม่ฝันว่าจะขายดีขนาดนั้นเพราะว่าตอนนั้นในตลาดยังไม่มีใครเล่นตลาดแหวนคู่วัยรุ่นนะคะแล้วอินฟินิตี้ยังไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนี้คนไทยยังไม่รู้จักซิมโบนี้เลยด้วยซ้ำตอนนั้นนะคะเป็นแบบคู่ใช่อ๋อซื้อแฟนกันใส่ด้วยกันใช่แฟนกันแบบไม่ต้องแต่งงานแบบแฟนกันแบบกุ๊กกิ๊กกันนะคะใช่แล้วตอนยังเรียนอยู่ไหมเพราะตอนที่เริ่มที่แบบปีสามตอนนั้นก็ยังเรียนอยู่ใช่ตอนนั้นคือขึ้นปีสามแล้วไปขายยังไงอย่างนี้ขายออนไลน์ไปทำยังไงมีคนมาซื้อคือตอนแรกอ่ะเราก็ขายเขามีเพจของเขาที่เป็นแบบเพจสมผลงานอาร์ติสของเขาอ่ะสาก็แบบพี่สาวก็มีอยู่แล้วสาก็ยึดครองเพจนั้น เปลี่ยนเลยค่ะเป็นแบรนด์ลาวิภาขายของเลยแล้วก็โอเคแล้วก็มีเพจแล้วตอนนั้น Facebook ยังไม่มีแอดโอ้โหตั้งแต่ก่อนคิดดูเลยนะยังไปบูธยังไปอะไรไม่ได้เลยนะใช่ค่ะมันบูธไม่ได้คือใช่มันออร์แกนิกมากๆสาเลยบอกว่าตอนนี้ยอดไลค์ประมาณแบบเกือบแสนคนน่ะออร์แกนิก 100% คือเป็นแบบสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากเพราะว่าการบูทโพสสมัยนี้มันอาจจะได้คนที่ไม่ใช่แต่เนี้ยคือคนที่รักเรา 100% เนี่ยค่ะแล้ววิภานี่คือชื่อพี่เราชื่อพี่สาวเลยค่ะใช่แล้วก็เริ่มจากขาย Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกป๊อปอัพป๊อปอัพแรกในชีวิตตอนนั้นจำได้เลยว่าสอบเสร็จวิ่งมาจัดบูทอย่างเงี้ยค่ะคือแบบต้องอ่านหนังสือในบูทนี่ก็คือแบบเราลุยกันเองจริงๆแล้วก็ขายของแล้วสาโชคดีอีกว่าแบบคิกออฟแรกสาดันเป็นออกที่ K Village ครับแล้วสมัยนั้นมันยังไม่มีป๊อปอัพหลากหลายขนาดทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ไปขายของปุ๊บแล้วทาร์เก็ตมันใช่เลยนะวันนั้นนะคือถ้าวันแรกของสาไปออก JJ อ่ะสาคงท้อแท้ไปแล้วอ่ะแต่ K Village คือทาร์เก็ตกรุ๊ปคือชัดก็คือใช่เลยคนกลุ่มคนที่เราไปออกกับคุณลูกค้ามันตรงกันพอดีกับแบรนด์เราด้วยใช่ค่ะทุกอย่างมันเลยแบบถูกต้องค่ะมันเลยแบบปุ๊บๆๆไปคือสาก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนต่อคิวซื้อแหวนคู่เราต่อคิวค่ะเดี๋ยวนั้นนี่คือเราอยู่ในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่นะฮะไม่ใช่อาหารขายลูกชิ้นทอดคนต่อคิวต่อคิวแล้วแบบน้องถึงคิวแบบคนน้อยแล้วช่วยโทรหาพี่หน่อยสักว่าเฮ้ยมันขนาดนี้เหรอแล้วสาไม่ได้ขายราคาหลักร้อยนะคะสาขาย 2-3,000 น่ะแล้วโหมันขนาดนี้สาก็เลยแบบเฮ้ยมันไปได้อะแล้วนั่นก็คือเป็นการพิสูจน์สากับพี่สาวสาค่ะคนที่มานี่ผู้หญิงพาผู้ชายมาใช่ไหมให้ผู้ชายจ่ายตังค์ให้ค่ะ มันเป็นธรรมชาติ ใช่ค่ะ ก็คือแบบพามาซื้อแหวนคู่กันหน่อยอ่ะเธอจ่ายไอ้อันนั้นคือสมัยก่อนจะเป็นแนวนั้นแล้วอะไรทำให้รวิภาแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าเจเวอรี่อ่ะมันก็เป็นสัญลักษณ์ความรักมันเป็นซิมโบลออฟเลิฟอยู่แล้วการให้แหวนการให้ของเครื่องประดับอย่างเงี้ยแล้วของเราแตกต่างยังไงหรือเราทำให้มันเป็นความจริงแท้ยังไงบ้างคือค่ะคอนเซปต์เราอ่ะก็คือเหมือนเป็นของแทนใจให้คนพิเศษใช่ไหมคะสักก็มองกลับมาว่าเฮ้ยสมมติเราเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยเราซื้อให้แฟนเราก็อยากให้แฟนใส่ได้ทุกวันไม่อยากให้แฟนมาบ่นว่าแบบเอ้ยแพ้คันน่ะสักก็เลยดูแลแม้กระทั่งแบบคุณภาพเลยคือคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าใส่แล้วไม่แพ้ไม่คันเป็นของคุณภาพดีส่วนดีไซน์อ่ะมันเป็นมากกว่าดีไซน์ค่ะคือจิวเวลรี่สวยที่เป็นงานดีไซน์ทำไมมันใส่ everyday ไม่ได้ล่ะเราก็เลยปรับให้มันเป็น everydayคือมันยากนะคะต้องมีดีไซน์แต่ยัง everyday wear ได้มันเมิร์จกันระหว่างความมินิมอลกับดีไซน์สุดๆอะค่ะกลายเป็นแบบลงตัวก็คือเป็นลาวิภาแล้วก็บวกกับมีนิ่งที่สอดแทรกเข้าไปอย่างแบบ infinity ก็มีความหมายว่าไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆไม่ต้องแฟนกันก็ได้นะคะคู่แบบพี่น้องก็ซื้อให้กันแม่ลูกก็ซื้อใส่กันได้เดี๋ยวผมขอถามขยายความตรงนี้นิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดเหมือนกันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยนะฮะคือบางทีเห็นเขาไปดูแหวนไปดูสร้อยสวยสวยจริงชอบอยากได้เอาไปใส่แน่นอนแต่ผู้สาวพูดเลยอะใส่เฉพาะวันสำคัญวันธรรมดาถอดออกแต่คำว่าสวยแต่ใส่ได้ทุกวันมันเหมือนเส้นบางๆมันต่างกันยังไงคือจริงๆอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ดีไซเนอร์ปวดหัวที่สุดค่ะโอ้นั่นสิใช่คือจริงๆอ่ะใช่สายแบบทำประมาณว่า6ใช้เวลา 5-6 เดือนกว่าจะออกมาคอลเลคชันนึงอ่ะเพราะว่าหลายครั้งที่พี่สาวสาดีไซน์มาทำโปรโตไทป์ทำจริงแล้วพร้อมขายแล้วออกมาเป็นแหวนเป็นตัวแบบเสร็จแล้วใช่แล้วพอสาเอามาใส่ทุกชิ้นสาจะลองใส่ก่อนค่ะแล้วถ้าสมมติสาลองใส่อ่ะแล้วสารู้สึกว่ามันจะใส่ชีวิตประจำวันได้ไงอ่ะอันนั้นก็คือพักเก็บไปเลยคือเราต้องลองก่อนใช่คือแบบบางอันเฮ้ยใหญ่ไปนะใส่แล้วชนกันเจ็บสักก็ไม่เอาเพราะแบบสักอยากให้เขาใส่ได้ทุกวันสักมองว่าถ้าเราเป็นลูกค้าแฟนเราซื้อให้เราก็อยากใส่ทุกวันไม่มีวันไหนที่เราอยากห่างจากแหวนวงนี้อ๋อคือถือเอามาลองก่อนเอามาดูมันเป็นยังไงถึงแม้ว่าถ้าเกิดสมมติต้องเริ่มใหม่จากแม้กระทั่งสินค้าออกมาแล้วก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ค่ะแล้วการใส่สัญลักษณ์เข้าไปเราใส่อะไรบ้างเพราะอย่างตอนแรกเป็น Infinity ใช่หลังๆเริ่มมีตัวอื่นไหมครับหรือว่าทำยังไงค่ะจริงๆมีแบบFour Leaf Cover By Cover 4แฉกนะคะที่แบบเหมือนเป็นเขาบอกว่าถ้าเราจะโชคดีมากๆเลยถ้าเราเจอไปคัฟเวอร์4แฉกเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีฮอชูเกือกม้าก็คือสัญลักษณ์ของความโชคดีและที่สำคัญนะฮอชูเนี้ยใส่ได้แบบ
เรียกว่าเป็นเกียรติมากๆต่อ Thai Designer Brand คือองค์หญิงศิวันวลีนารีรัตน์อะค่ะท่านได้สวมใส่ด้วยใช่ค่ะก็เป็นแบบคอลเลคชันเกือกหมายเป็นคอลเลคชันที่สาออกแบบเองด้วยค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบหนึ่ง achievement ของแบรนด์ลาวิภาที่แบบเฮ้ยในฐานะไทยดีไซเนอร์เนาะก็มีท่านเป็นไอดอลแล้วก็ท่านได้ซัพพอร์ตพวกเราเนี่ยค่ะจะชอบส่งมาจะชอบใช่ค่ะท่านส่งมาใช่ค่ะแล้วเห็นบอกว่าคือพอคนไปดูเมื่อกี้บอกว่าของไม่ใช่หลักร้อยนะขายเป็นหลักพันแต่บางคนคิดในใจประเมินราคาไปหลักหมื่นหลักแสนแล้วสิฮะมันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้เราต้องทำยังไงบ้างกับผลตอบรับที่มันอาจจะดีจนเกินคาดแบบนี้คือด้วยความที่ลาวิภาเนี่ยดาราใส่เยอะมากค่ะคือพอดาราใส่เยอะๆเนี่ยคนก็คิดว่าเฮ้ยต้องเป็นแบรนด์แบบแพงมากๆแน่เลยอะไรเนี่ยค่ะแต่คือจริงๆแล้วสายอยากทำให้แบรนด์รู้สึกว่าถ้าแบรนด์มันพรีเมียมเราคนรู้สึกว่าราคามันเบาอ่ะมันจะซื้อง่ายกว่าแบรนด์ที่แบบเหมือนดูถูกมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยังไงทำแบรนด์แพงก็ดีกว่าเราแค่บอกราคาลูกค้าว่าจริงๆราคาเท่านี้เองมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าซื้อง่ายขึ้นอ๋อสมมติถ้าเกิดผมมีราคาในใจ 20,000 สมมตินะฮะพอมาหุ้ย 3-4 พันเองซื้อเลยซื้อเลยมันเป็นตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะเราเลยต้องทำแบรนด์ให้พรีเมียมไว้ก่อนนะคะแล้วทำยังไงฮะคือหลายคนก็คงอยากจะทำแบบนี้แหละแต่เราทำยังไงให้มันรู้สึกมันดูแพงมันดูดีแต่ราคาเราได้คือสาวว่าอันนี้มันเรื่องของแบรนดิ้งแล้วก็ image control อะค่ะคือสาระวังมากๆเลยเรื่องของแบบสิ่งที่ represent ออกไปจริงๆลูกค้าเราอีพาเนี่ยหลายคนก็บอกทำไมหน้าตาเหมือนกันเลยอะไรแบบนี้ค่ะคือเพราะว่าแบรนดิ้งเราชัดทำให้กลุ่มลูกค้าหน้าตาเหมือนกันสาเคยถ่ายรูปลูกค้านะคะแบบมาที่ร้านปุ๊บปุ๊บปุ๊บสี่คนเอามาเปรียบเทียบกันหน้าตาการแต่งตัวเหมือนกันมากอย่างกับเพื่อนกันอย่างกับพี่น้องแต่จริงๆ อ่ะไม่ใช่ไม่รู้จักกันเลยนะคะคือด้วยความเหมือนมันเป็นแมกเนตอ่ะสามองว่าแบบถ้าเราเป็นยังไงเราก็จะดึงดูดคนอย่างนั้นเหมือนเราคบเพื่อนไงเพื่อนเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแบรนดิ้งก็เหมือนกันคาแรคเตอร์ใช่ชัดมากคือแปลว่าลูกค้าของแบรนด์นี้ชัดขนาดแบบว่าไลฟ์สไตล์วิถีการแต่งตัวแบบหน้าตาหรือทั้งไปละใช่ค่ะเหมือนแบบตรงกันมากแม้กระทั่งแบบเหมือนพนักงานในทีมสายเงี้ยค่ะเวลาแบบเพื่อนมาวิสิตออฟฟิศอย่างเงี้ยก็แบบทำไมหน้าเหมือนกันหมดเลยหน้าเหมือนกันใช่คือสาเป็นคนแบบซีเรียสเรื่องแบรนดิ้งมากแม้กระทั่งแบบตัวของสตาฟเองหรือแบบลูกค้าคือจะมามูทโทนเหมือนกันทุกคนจะแบบมี positive thinking แบบมองความรักในแง่บวกอย่างเงี้ยค่ะใช่จะแบบทุกอย่างมันมาชัดมากทำให้กลุ่มลูกค้าเราหน้าตาเหมือนกันโดยที่เราไม่รู้ตัวประมาณไหนคำว่าชัดๆนี่อายุเพศวัยหรือว่าไลฟ์สไตล์เขาจะประมาณไหนลูกค้ากลุ่มเราก็คือจะแต่งตัวแบบมินิมอลนิดนึงแต่จะรู้ว่าตัวเองใส่อะไรแล้วสวยคือไม่ได้แต่งตัวโป๊แต่รู้ว่าสมมติอ่ะตัวเองขาสวยก็จะใส่ขาสั้นหน่อยตัวเองแขนเล็กจะใส่แขนกุดหน่อยแต่ไม่ใช่มาแบบโป๊เลยอย่างเงี้ยค่ะจะรู้ว่าตัวเองใส่อะไรแล้วเหมาะสมเป็นคนที่แต่งตัวถูกกาลเทศะค่ะแล้วก็ค่อนข้างแบบเรียกว่า educate นิดนึงคือเป็นคนใส่ใจคุณภาพเพราะว่าเราอ่ะขายคุณภาพของสินค้าด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนที่ appreciate ในqualityแล้วเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คุ้มค่ากับการใส่ได้ทุกวันนะอย่างเงี้ยค่ะใช่จะเป็นคน value for money แต่ไม่ใช่ไม่มี money แต่แบบ value for money คือมีแต่รู้ว่าใช้จ่ายเพื่ออะไรใช่ฉลาดใช้เงินชอบมุมนี้คือมองสามมองสองฝั่งฝั่งของตัว product กับฝั่งของตัวลูกค้าให้ relate กันโดยเอาคาแรคเตอร์ของสองตัวนี้จะเอามาจับหากันซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันเดียวกันซึ่งพี่โตเคยเจออะไรที่มันชัดขนาดนี้ไม่ได้ขนาดลูกค้าถ่ายชุดไลฟ์สไตล์ยังเหมือนกันเลยพี่โตส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ดังๆจะทำชัดเจนลูกค้าเราจะรู้เลยว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ของย่อนี้ย่อนี้อะไรเงี้ยอย่างรถนี่ก็ชัดเนี่ยรู้เลยว่าคนนี้ขับรถอย่างเงี้ยมันชัดนะอย่างถ้าจะว่าตีโจทย์เรื่องของแบรนดิ้งก็จริงฮะเยี่ยมเลยเลยบอกว่าไปไกลขนาดที่ว่าไปทำคือเดี๋ยวนี้มีคนเอาของลูกค้าไปเป็นสัญลักษณ์เวลาแต่งงานไปงานแต่งด้วยขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะปกติเราพูดถึงแหวนแต่งงานท่านผู้ชมผู้ฟังผมนึกถึงของแบบหลักแสนขึ้นอ่ะเพราะเวลาไปตามร้านเพชรร้านอะไรอย่างนี้ต้องน้ำประมาณนี้ต้องราคาเท่านั้นเท่านี้มันจะแสดงความรักแต่เขาบอกตอนนี้ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปแล้วคือจริงสาด้วยความที่แบบเราเริ่มจากแหวนคู่ใช่ไหมคะแหวนคู่วัยรุ่นอ่ะพอเราเริ่มไปเรื่อยแล้วคู่วัยรุ่นเนี่ยเขาก็เริ่มโตเริ่มแต่งงานแล้วก็มีเริ่มคนแบบชอบดีไซน์เราก็บอกให้เราออกแบบให้แล้วสาเมื่อต้นปีก่อนสาก็เลยเริ่มต้นทำแบรนด์ลาวิภาไบรโดค่ะเป็นแบรนด์แหวนแต่งงานที่ออกแบบจากเรื่องราวความรักของคนสองคนก็คือว่าสารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบบจริงๆหาความรักมันประเมินค่าไม่ได้ด้วยเงินหรอกคือแบบรักมากไม่ใช่เพชรใหญ่รักมากไม่ใช่ทองหนักที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคือเรื่องราวของคนสองคนที่สำคัญที่สุดต่างหากเราก็เลยออกแบบจากเรื่องราวความรักของเขาคือเขาบอกเราเลยว่าเฮ้ยเขามีบัดเจ็ตเท่านี้สักก็แบบเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นทอง 18K เป็นแสนหรอก อาจจะเอาทอง 9K พอไหมหรือเป็นซิลเวอร์ก็ได้มีสตอรี่พอแล้วใช่เมนสตอรี่ดีกว่าแบบมันจะมีรุ่นแบบ Hold my hand การจับมือการ Hold me tight กันกอดกันแน่นๆหรือแบบ By your side คนที่ไม่เคยทิ้งกันไปไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสตอรี่จากเรื่องราวความรักของคู่รักที่สาวเอามาเป็นแหวนที่ออกให้เฉพาะ2คนนั้นเลยป่ะใช่ค่ะคัสตอมไมซ์ใช่หรือว่าจะเป็นแบบสตอรี่ที่แบบเหมือนเราก็มีให้เขาเลือกเหมือนกันค่ะอ๋อคือสตอรี่ก็มีแล้วแต่ไม่ใช่จะสมัยของคุณก็ได้เหมือนกันใช่ค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างแล้วคนเขานิยมกันจริงนะเพราะบางทีจะรู้สึกว่า
เอ๊ะมันแปลกใหม่หรือเปล่าหรือมันจะเป็นคนกลุ่มไหนที่นิยมของที่ออกแบบมาเป็นสตอรี่แบบนี้ฮะคือจริงๆเพื่อล่าสุดอะค่ะเป็นคู่ที่เขาเพิ่งแต่งงานกันเขาไปพบรักกันด้วยการเล่นสกีบอร์ดแหวนคู่ของเขาอะมาซ้อนกันจะเห็นเป็นรูปเทือกเขาต้องอยู่ซ้อนกันนะคะแล้วก็อีกวงนึงจะเป็นแบบเหมือนเขาชอบกวางแทนที่เพชรเม็ดชูเนี่ยจะเป็นเนี่ยโอเคแค่แบบเพชรชูปกติแต่เราจะเป็นเขากวางเลยใช่ก็คืออันนี้จากสตอรี่ของเขา2คนที่เขาพบรักกันที่ไหนเนี่ยค่ะให้บอกสตอรี่แล้วก็ดีไซน์ดีไซน์เนี่ยก็ทำงานผมพูดตรงๆนะเท่าไหร่ก็จ่ายถ้าเกิดมันจะเอาแหวนมาแล้วคุณไปพบรักกันณจุดแบบนี้เนี่ยแต่ของเราทำได้ในราคาที่เรียกว่าทุกคนเข้าถึงมากๆใช่ค่ะหลักหมื่นก็ทำได้จะบอกว่ามีช็อปหลายช็อปนะเนี่ยอ๋อฝากร้านได้ด้วยได้ได้ขายของก่อนก็จริงๆตอนนี้มีช่องทางทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ค่ะถ้าออนไลน์ก็มี Instagram แล้วก็Facebook ค่ะแล้วชื่อลาวิภาจิวเวลรี่เลยแล้วก็มี www.lavipha.com ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเมื่อปีก่อนเพิ่งเปิด8สาขาใน1ปีใช่เรียกว่าเป็นการแบบอีกขั้นนึงของลาวิภาเนาะที่สมัครสาขาใน1ปีใช่ค่ะก็กระอักกันไปเลยค่ะก็เพราะว่าจริงๆเราเพิ่งจบโทรมาค่ะแล้วก็เอ้ยพอเรามีเวลาแล้วเราก็โอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเราก็แบบลุยเต็มที่เลยก็มีที่เดี๋ยวยกตัวอย่างเหมือนกันทำให้บอกคนนี้ก็มี Central World Central East View Central ลาดพร้าวแล้วมีภาพ Flagship Store อยู่ที่จุฬา16ค่ะใกล้ๆนี้เองสุนหลงสแควร์ค่ะครับแล้วก็มีที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะประมาณนี้ค่ะก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าเหมือนกันก็เปิดตามแนวเน้นเซ็นทรัลก็จะมีใช่เกสรก็มีค่ะใช่อยู่ตามรถไฟฟ้าเลยในตัวเมืองฮะใช่แล้วก็มาจนถึงตอนนี้ท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะเวลาฟังเคสที่ประสบความสำเร็จโอ้โหชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบมากเลยมาเป็นถึงวันนี้ได้คือในยุคที่ผ่านมา6ปีกว่าที่เราทำมาเนี่ยมันเคยเจออุปสรรคบ้างไหมหรือว่าโอ้ทุกอย่างมันสวยสดงดงามจริงกับการทำธุรกิจคือไม่ต้อง6ปีก่อนค่ะตอนนี้ก็ยังอุปสรรคคือจริงคนแบบมองภาพลักษณ์เราแบบโหเนี่ยแบบคุณหนูป่ะเนี่ยแบบที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วแล้วทำหรือเปล่าสาวบอกทุกคนเลยว่าแบบไม่จริงเลยเพราะว่าสาธุก็ปลุกจากแบบกระปุกเราเองที่เราเก็บมาหน้าร้านที่เห็นอย่างเงี้ยมันคือเงินเก็บที่สาแบบไม่ได้กู้มาด้วยนะคะมันคือกำไรที่เราสะสมค่อยๆทำไมถึงแบบสาเพิ่งเปิดแบบเนี้ยตอนนี้เปิด8สาขาแต่ทำไมเราเพิ่งเปิดตอนนี้ล่ะทำไมไม่เปิดก่อนหน้าเพราะสารู้สึกว่าสาไม่อยากกู้อ่ะสาอยากเอาเงินตัวเองสาก็เลยแบบสะสมกำไรแล้วก็มาเปิดสาว่าสิ่งที่สาทำทุกคนก็ทำได้ค่ะเพราะว่าเราเริ่มจากเงินตัวเองจริงไม่ได้เกี่ยวกับที่บ้านว่าเราเป็นใครเลยแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมคือมันร้องไห้คนเดียวบ่อยมากค่ะพี่โตแต่ก่อนแบบภูมิคุ้มกันต่ำนะคะแล้วอะไรนิดหน่อยก็เซนซิทีฟตอนนี้คือเข้มแข็งขึ้นขนาดว่าแบบเข้าไปร้องไห้ในห้องน้ำแป๊บนึงแล้วออกมาลุยต่อเพราะคิดว่าการเสียน้ำตาคือการเสียเวลาไปแล้วคือจริงๆค่ะมันแบบมันสตรองขึ้นจริงๆเพราะว่าเหมือนเราเป็นนักลบแล้วเราแบบสู้อะแล้วถ้าสามโมเลเสียเวลาไปร้องไห้คนหนึ่งคงฟันหลังค่ะไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบเอ้ยอยู่ข้างหน้าของคนอื่นเราโดนก๊อปรออะไรอยู่เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราแก้ไขได้โดยแบบเดินไปข้างหน้าให้เร็วกว่าคนอื่นไปในทางที่เขาไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ยค่ะคือแปลว่าคุณสากำลังจะบอกว่าปัญหาแบบที่คนอื่นเจอในการทำธุรกิจก็เจอก็เคยร้องเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ผ่านมันมาได้หมดแล้วใช่คือแต่สาวว่าแบบทำยังไงให้เข้มแข็งจนผ่านมันได้ดีกว่าไงคะมันมีความท้อนะคะเหมือนยิ่งเหมือนเราเป็นคนคิดทุกอย่างคิดอย่างที่เล่าให้ฟังอะสาคิดทั้งสตอรี่ของโปรดักต์สาคิดทุกอย่างเลยคอนเซปต์การมาร์เก็ตติ้งแคมเปญทุกอย่างสาคิดเองจากหัวสาค่ะแล้วแบบเฮ้ยโดนก๊อปไปง่ายๆกับคนที่มีกำลังที่เยอะกว่าเราทั้งกำลังทรัพย์กำลังเวลาทุกอย่างอะสาก็รู้สึกแย่นะคะว่าแบบทำไมต้องใจโลกต้องใจร้ายกับเราขนาดนี้ด้วยสู้ต่อไปสมองอยู่กับเราใช่สาก็เลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต่างคือตัวเราเนี่ยแหละที่เราแบบไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็เลยแบบสาทำเพจหนึ่งชื่อสาธนิสาค่ะหรือแบบ IG สาธนิสาเลยคือสาอยากทำเป็นแบบอินสปายให้คนอื่นคือสาไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่สากำลังแบบไฟอยู่สาเลยรู้สึกว่าอยากให้ใครมาเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเขาเหนื่อยอ่ะเขาก็มีเราสาอยากแบบเป็นเพื่อนเขาให้เขารู้สึกว่าเราก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันมาแบบคุณไม่ได้เหนื่อยอยู่คนเดียวนะเป็นกำลังใจไว้แบบเป็นเพจไว้ส่งต่อแรงบันดาลใจดีๆอย่างเงี้ยค่ะคือมีคนที่เคยผ่านอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีคนที่เป็นแบบเนี้ยสถานการณ์มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ค่ะหรือเปล่านั่นเองใช่ค่ะโอ้โหนี่ก็เรียกว่าคือเป็นอีกด้านหนึ่งที่ทำขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าไม่อยากกู้เอ้าแต่พอเรียนทางด้าน BBA มาเรียนบัญชีเรียนบริหารมาพอกู้เขาบอกมันจะดีกว่า ROE มันจะสูงกว่าเสียชื่อคณะเลยเนี่ยนะนั่นสิแล้วทำไมถึงไม่กู้เขาบอกกู้ปุ๊บมันรวยเร็วกว่าด้วยนี่ค่ะคือถ้าจริงๆแล้วเรียกว่าสาเริ่มทำธุรกิจตอนปี3จริงตอนนั้นเรียนได้กี่วิชาเองแล้วก็เริ่มแล้วอ่ะแล้วคือมันคือ learning by doing จริงๆค่ะคือโหจริงๆอันนี้เป็นของ MBA เป็นของจุฬาแต่ก็ไม่กล้าพูดเยอะเป็นไอเดียที่เราคิดเราเห็นมาจากการทำแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างคือสา learning by doing อ่ะคือสารู้สึกว่าโอเคถ้าสาเรียนคณะนี้มันทำให้สาพูดกับ
ในคนอื่นรู้เรื่องทำให้สารรู้เรื่องบิสเนสไม่ได้สตาร์ทจากศูนย์เมียนงงมากเลยอ่ะสารทำบัญชีเองเพราะสารมีแบ็คกราวด์ไม่งั้นสารลำบากเหมือนกันค่ะเมียนสารต้องมาระวังคนแบบมาโกงสารอีกอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยพอเราลงสนามจริงอ่ะสนามจริงมันโหดร้ายกว่าห้องเรียนเยอะค่ะครับคือสารรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อประสบการณ์ตัวเองมากกว่าแล้วมันทำให้เรากลัวด้วยการที่มันเป็นเงินลงทุนเราเองอ่ะสารก็เลยอันนี้เรียกว่าเป็นแบบทริคละกันไม่ได้เรียกว่าเป็นแบบสิ่งที่ถูกหรือเปล่าแต่พอเราเอาเงินตัวเองทุกหม้อข้าวอ่ะทำให้สาลุยเต็มที่เราไม่ยอมแพ้แต่เมื่อไหร่ที่มีเงินฟรีๆมาสารู้สึกว่าสาจะเบิร์นเอาท์โดยที่ไม่ได้แคร์แล้วก็จะเป็นหนี้โดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้เป็นดัดนิสัยตัวเองอะค่ะใช่แค่นั้นเลยไม่ได้เกี่ยวกับแบบด้านบิสเนสด้านไฟแนนซ์แพลนนิ่งอะค่ะเพราะกลัวเพราะว่าเป็นคนที่เวลามีเงินในกระเป๋าตังเงินสดหมดตลอด หมดได้ไงก็ไม่รู้ไงก็เลยแบบเอ้ยตัวเองเป็นคนอย่างเงี้ยเลยรู้ตัวว่าการกู้เงินเนี่ยสาจะแบบเบิร์นเงินแน่นอนใช่ค่ะคืออันนี้ก็เป็นทริคนะฮะคือในเรื่องของการที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับสิ่งที่เป็นลักษณะเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับเกี่ยวมากเลยทีนี้สุดท้ายแล้วกันก้าวต่อไปความฝันต่อไปของริภาคืออะไรคือตอนนี้สักกำลังเปิดแบรนด์ใหม่ค่ะตั้งแต่พูดมามีหลายแบรนด์มากเลยคือจริงแบรนด์ใหม่นี้ชื่อ something special ค่ะเป็นร้านของขวัญที่เป็น something special for special one สำหรับคนพิเศษของคุณค่ะกำลังจะเปิดแล้วอยู่ที่สุนหลวงสแควร์เหมือนกันค่ะก็อันนี้เป็นอีกโปรเจกต์นึงของสาที่สารู้สึกว่าเฮ้ยราวิภาเนี่ยก็เป็นของขวัญให้คนพิเศษแล้วแต่มูลค่ามันก็จะ 2-3 พันอันนั้นก็จะเป็นของขวัญที่มูลค่าแบบหลักร้อยก็ซื้อได้แหละก็คือไม่อยากให้แบบราวิภาเนี่ยรอวันพิเศษค่อยให้ใช่ไหมแต่อันนั้นอะวันให้ได้ตลอดเวลาสมมติแค่แบบไม่เจอกันตั้งนานซื้ออะไรไปให้นิดนึงผู้หญิงก็ยิ้มได้แล้วค่ะสารเลยอยากเป็นสื่อกลางในการเป็น symbol of love ให้กับคนพิเศษค่ะอ๋อชื่อก็ได้แล้วชื่อก็ได้ก็ยังเป็นการเป็น symbol of love นะครับคือตรงนี้คือเป็นจุดยืนของแบรนด์อยู่แล้วถูกไหมฮะอ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับใครสนใจก็ลองไปเยี่ยมเยียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับแหมฟังแล้วอยากมีคนพิเศษให้มอบด้วยเหมือนกันนะครับมองไปที่ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับโอ้นี่สุดยอดจริงพี่โตครับพี่ที่บอกว่าอายุเนี่ยน้อยมากแต่ธุรกิจกับความฝันได้ไปไกลมากเลยนะวันนี้ก็ได้2มุมนะครับอ๋องท่านผู้ชมก็คือมุมที่1เนี่ยก็คือได้มาแบ่งปันความรู้กับคนทั่วไปอันที่2ให้กำลังใจน้องด้วยน้องด้วยเพราะว่าการที่ทำอย่างเงี้ยมันต้องมีผู้ใหญ่หรือคนอื่นๆเห็นให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ได้มีใจในการทำธุรกิจต่อๆไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเรา3คนลากันไปก่อนครับและนี่คือ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับสวัสดีครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของรายการนะครับธนาคารออมสินทิพยประกันภัยธนาคารไทยพาณิชย์ Softfry International Indorama Venture ทิพยประกันชีวิตและ KPMG ครับ